สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้เราจะมาล่าท้าผีผีกระปอบอะไรล่ะผีกระสือและผีตานีเขาว่ากันว่าวัดแห่งนี้ผีสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ทำร้ายกันแต่มันจะทำร้ายเราคุณผู้ชมเห็นหิ่งห้อยสีเขียวๆนี่ไหมครับพูดธรรมดาดีกว่ามีคนถามเข้ามาว่าผีกระปอบไปละผีกระสือกับผีตานีหาจากไหนไปตีที่ไหนก็คือเข้ามาที่วัดแล้วก็เดินมาทางซ้ายมันจะมีดงกล้วยเยอะๆเนี่ยแต่ตอนนี้2 ทุ่มครึ่งมันยังไม่ออกมาผมจำไม่ได้ว่ามันออกมากี่โมงเดี๋ยวต้องรอดูเตรียมอาวุธให้พร้อมถ้าเป็นปืนได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่ากระสือมันจะบินขึ้นลงถ้าเราถือดาบถือมีดมันจะตียากหน่อยก็ต้องโดดตีเอามันจะโฉบไปโฉบมา3 ทุ่มแล้วก็ยังไม่มา4 ทุ่มก็ยังไม่มามาแล้ว4 ทุ่มนิดๆอ้าวมันบินทั้งคู่เลยตานีก็บินได้กระสือก็บินได้เลเวล65ใครจะมาตีก็นะก็ต้องระดับหนึ่งอ้าวแย่ละปืนอูซี่ไม่มีกระสุนลืมซื้อกระสุน9มม.ต้องเปลี่ยนเป็น M4 พ่อทุกสถาบันซะละปังตานีเวล65ตานีบ๊อบเทด้วยนะดูชื่ออะผีตานีบ๊อบเทกระสือเวล60รู้สึกว่ามันจะมีอยู่เควสหนึ่งไหมบางคนก็อาจจะหาไม่เจอเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาในวัดตอนกลางคืนเพราะว่าวัดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรไงคนก็เลยไม่ค่อยได้แวะมาตานีดอกกล้วยด้วยนะกล้วยเพิ่มพลังงานได้ดีมากขยะที่ได้จากผีตานีกับผีกระสือก็เอาไปขายได้ราคาดีผมหยิกย้อยเนี่ยเศษผ้าดิบเนี่ยแพงอยู่ขายได้แพงเก็บไว้เยอะๆนี่คือฟาร์มเงินอย่างดีเลือดเยอะอยู่นะผมตีนัดละ1,000อะใช้ไป1 2 3 4 5 6ประมาณ 6-7 นัดกว่าจะตายถ้าติดคริตลอดก็จะประมาณ 6-7 นัด4 5 6 7 8 9ถ้าติดคลิปบ้างไม่ติดคลิปบ้างก็ประมาณ10ครั้ง10นัดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตีแป๊บเดียวได้กล้วยมา36วีมันจะเพิ่มความอิ่มปุ๊บก็เยอะอยู่นะแต่น้ำผึ้งได้เยอะกว่าก็คืออาหารเนี่ย1,000กล้วยเท่าไหร่200งั้นก็ไปหาน้ำผึ้งดีกว่าถ้าจะให้กินอิ่มๆกดน้ำผึ้งปุ๊บผึ้งหลอด